อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะผ่าตัดเปิดหลอดลมชีพจร 80 อุณหภูมิ 28 ให้ออกซิเจนคนไข้หัวใจเต้นแผ่วเคลียร์อารักคุณเจฟฟี่จะตายนะตีหัวสิป้าจะให้ตีหัวฉันที่รักเรารู้อีกทีลูกแม่ลูกพ่อเคลียร์ทุกคนหยุดก่อนเตรียมปั๊มหัวใจลูกพ่อทุกครั้งที่ได้ยินเพลง Hush Little Baby ลูกก็จะยิ้มลูกยิ้มแม่ก็จะยิ้มด้วยพ่อจะซ่อมมันให้ได้ซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนเธอกับฉันระยะห่างจากความเข้าใจเสียหลานชายไปก็แย่แล้วตอนนี้เธอทำลูกฉันเป็นแบบนี้เธอต้องรับผิดชอบนะสมองขาดออกซิเจนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะฟื้นไม่รู้จะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าตระกูลเรามีเขาเป็นลูกชายคนเดียวถ้าเขาเป็นอะไรไปเธอจะชดใช้ยังไงพอได้แล้วนะเจฟฟรีย์ส่งคนมาทำร้ายพี่เขยฉันมาด่าพี่สาวฉันทำไมอย่าคิดว่าเขาโคม่าแล้วจะไม่ได้ยินเสียงทุกคนนะนี่เธออย่าทะเลาะกับคนแบบนี้กลับพันเยียดจะที่บ้านพี่เขยบอกว่าเป็นของสำคัญต้องเอาให้พี่ดูที่ตาเขาก็จำหน้าลูกได้ตลอดฉันขอโทษอย่าเป็นแบบนี้สิเธอเสียใจจนเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วจะสนใจความรู้สึกคนอื่นไปทำไมไม่ใช่ความผิดเธอหรอกนะแต่ฉันเป็นเมียเขานะเราควรจะมีใจเดียวกันเธอติดหลงเพราะความรู้สึกตัวเองที่จริงพี่เขยเองก็เหมือนกันเขาเองก็ติดหลงเพราะคำว่าสองคนใจเดียวกันฉันเสียลูกไปแล้วถ้าฉันเสียเดวี่ไปอีกคนฉันไม่รู้จริงๆว่าควรทำยังไงค่อยๆเดินนะนั่งลงก่อนหนูจะไปอาบน้ำก่อนพ่อแม่คุยกันไปเถอะมาเปลี่ยนรองเท้าให้ฉันเปลี่ยนเองเถอะเรื่องอื่นไม่สำคัญอีกแล้วนายจะยอมคีโมกับผ่าตัดแล้วใช่ไหมเล่นสนุกมากพอแล้วก่อนหน้านี้ขอบใจที่ให้พื้นที่กับฉันฉันแค่จะไปห้องน้ำฉันไปเองก็ได้ทุก ครั้งที่แกรู้สึกว่าปล่อยวางไม่ได้ต้องคอยเตือนตัวเองว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่แกคิดเอาเองอย่าประเมินตัวเองสูงเกินไปแล้วอย่าคิดว่าทิมอ่อนแอเกินไปเข้าใจไหมกลับมาแล้วเหรอเธอไม่ระแวงเกินเหตุดีแล้วล่ะขอโทษนะเมื่อกี้ฉันมองนายอยู่ไกลๆนึกถึงภาพที่ลานจอดรถวันนั้นฉันเห็นนายแค่ตอนอ่อนแอแถมยังโทษนายที่ปล่อยตัวเองแบบนั้นที่จริงฉันคิดมากเกินไปเองฉันไม่รู้จักชื่นชมนายที่เข้มแข็งขึ้นเพราะเจอปัญหาขอบใจนะที่เชื่อว่าฉันต้องทำได้นายเป็นคนเข้มแข็งถึงแม้ว่าภายนอกฉันดูเหมือนดูแลนายแต่ทางด้านจิตใจนายต่างหากที่ดูแลฉันอย่างดีงั้นขอให้เธอมองฉันอยู่ไกลแบบนี้ต่อไปนะใช้มุมมองใหม่ถึงจะค้นพบสิ่งใหม่พอเธอก็เหนื่อยแล้วนายชอบฝืนใช้ขาข้างนั้นเดินประจำเลยทำให้สะโพกซ้ายเจ็บไปด้วยพรุ่งนี้มาทำโยคะบรรเทาความเจ็บกันดีไหมวันนี้สิเธอรับปากฉันเรื่องหนึ่งได้ไหมถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วฉันยังไม่หายตอนที่ยาใช้ไม่ได้ผลหวังว่าเธอจะสอนให้เย่ๆยอมรับความตายอย่าฝืนยื้อชีวิตฉันเอาไว้นายเคยบอกว่าไม่อยากเป็นเหมือนพ่อนายฉันเลยควรจะรีบบอกเธออยากโปรยอธิในทะเลเห็นน้ำและท้องฟ้านายพูดเหมือนกับว่านายต้องไปก่อนฉันอาจไปก่อนก็ได้เธออยากฝังแบบไหนเดี๋ยวก่อนนะเราจะบ้าเกินไปหน่อยหรือเปล่าทำไมต้องคุยหัวข้อนี้กันด้วยเราควรตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนคุยเรื่องความตายโดยไม่ลังเลพูดแท้เท่านั้นถึงจะทำได้แต่ยิ่งฉันรักมากก็ยิ่งปล่อยวางไม่ได้เมื่อกี้ที่โรงพยาบาลฉันต้องการให้เธอรักษาระยะห่างก็เพื่อตกลงกับเธอหวังว่าอีกครึ่งชีวิตความรักของเราคือการให้เกียรติกันตลอดไปจนถึงเรื่องชีวิตอย่าได้ฝืนโดยไม่จำเป็นเราสองจะมีใจเดียวกันเสมอรักษาระยะห่างกันไว้ไม่ครอบครองไม่ควบคุม โธ่เฮ้ยผมชนะแล้วเก่งมากเก่งมากเก่งมากดีจริงๆที่พาเทียนเทียนมาเมียผมต้องดูแลพี่เขยแถมต้องปั่นงานผมถึงมาที่นี่มาได้ทุกวันยิ่งดีพ่อแม่แกช่วยดูหลานได้แกก็จะได้ตั้งใจเรียนนี่ถ้าแกได้ถ่ายสุดยอดผลงานก็เป็นเรื่องดีมากเลยเก็บของเล่นได้แล้วอยากจะถูพื้นแล้วจ้ะนี่ผู้ใหญ่คุยกับลูกด้วยอย่าทำไปไม่ได้ยินสินี่อย่าพูดแบบนี้กับลูกสินี่เทียนเทียนเด็กดีเรามาเล่นกันตรงนี้ดีกว่าเด็กดีครอบครัวไม่พร้อมหน้าเทียนเทียนน่าสงสารจะตายรีบบอกให้เมียแกกลับบ้านเถอะแม่ชอบด่าเมียผมประจำไม่ใช่เหรอยังไงเขาก็เป็นแม่เทียนเทียนแถมทนลำบากกับแกมาหลายปีพ่อแม่ไม่อยากให้พวกแกเลิกกันหรอกนี่อย่าพูดมากเลยนะบิดผ้าให้แห้งๆหน่อยล่ะรู้แล้วนะดูสิพื้นเปียกมากเลยโถ่เอ้ยเร็วเข้าสิถูพื้นช้าขนาดนี้เดี๋ยวทำกับข้าวไม่ทันหรอกรู้แล้วนะรู้แล้วพ่ออย่าบ่นแม่สิฉันไม่ได้ด่าแม่แกสักหน่อยใช่พ่อแกไม่เคยด่าฉันเลยนะพ่อทำตัวเหมือนเจ้านายขี้บ่นแต่ไม่ทำอะไรเลยนะโอ้โหนี่ก็บ้านพ่อนะเห็นเมียเป็นคนใช้หรือไงนี่เล่นเกมเสร็จหรือยังช่วยไปทำกับข้าวหน่อยฉันต้องถูพื้นไม่ต้องถูหรอกพี่เลี้ยงกลับแล้วยังไม่ได้ถูพื้นเลยนานๆทีนายได้หยุดช่วยกันหน่อยสิแทนที่จะช่วยทำงานแต่ทำตัวเป็นคนชายไปได้แม่ค่ะนี่เขาไปดูลูกหน่อยสิ yes ผ่านด่านแล้วบอกให้ไปดูลูกไงเขาไม่ใช่ลูกนายเหรอผมตามฝันมาตลอดผมไม่อยากเป็นคนธรรมดาแบบพ่อแม่สุดท้ายผมไม่ต่างจากพ่อแม่เลยตายแล้วระวังระวังไม่เจ็บตัวใช่ไหมค่อยๆระวังหน่อยนะเทียนเทียนที่พ่อหกล้มนะลูกตาบอดหรือไงแต่คอกลูกทำไมอย่าคอกเขาเลยนะปกติพ่อก็ทำแบบนี้กับแม่นี่ดูสิพ่อเห็นแม่เขาเป็นสัตว์ประหลาดเองค่อยๆเดี๋ยวก็ล้มอีกหรอกพ่อไม่ยอมให้ลูกกลายเป็นสัตว์ประหลาดหรอกฮัลโหลนี่ฉันปั่นงานเสร็จแล้วเธอกลับบ้านพักผ่อนเธอไม่ต้องแล้วฉันอยากอยู่กับเดวี่ตามลำพังพักนี้เทียนหุยดูแลเทียนเทียนฉันว่างจริงๆนะงั้นลองใช้เวลากับตัวเองบ้างสิเจ้าทึมสุขสันต์วันครบรอบสวยจังเลยขอโทษนะฉันงานยุ่งจนลืมวันครบรอบของเราเลยวันนี้ฉันตั้งใจเลิกงานเร็วรีบไปแต่งตัวเธอฉันจะพาเธอไปชายหาดเดี๋ยวเราใต้แสงเทียนกันแล้วเทียนเทียนล่ะฉันฝากแม่ดูแลเขาแล้วคืนนี้นะเราไม่ต้องกลับก็ได้นี่แต่ว่าให้แม่นายดูลูกฉันไม่สบายใจแล้วก็ฉันรับปากว่าจะส่งงานพรุ่งนี้นะส่งช้านิดหน่อยจะเป็นไรไปไม่ได้หรอกฉันเลื่อนมานานแล้วต้องรีบทำงานจริงๆค่อยไปฉลองกันวันอื่นกันนะดีไหมก็ได้ขอโทษนะกินที่บ้านก็เหมือนกันถึงพวกเราจะไม่ได้กินข้างนอกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต่อให้ต้องดูแลบ้านทำงานแล้วก็ต้องมีเวลาอยู่ด้วยกันสองคนบ้างต้องหวานชื่นกันไว้เข้าใจไหมฉันสัญญาฉันจะพยายามเป็นเมียที่ดีคนรักที่ดีเธอรับฉันการเปลี่ยนแปลงของความรักขอบใจนะพอเกิดเรื่องกับพี่เคยนายก็ช่วยดูแลเทียนเทียนเป็นอย่างดีเป็นหน้าที่เนี่ย เห็นพวกเขาเป็นแบบนั้นเธอเคยคิดเรื่องเห็นค่าคนใกล้ตัวไหมทฤษฎีล้มเหลวนะจะเป็นไปได้ยังไงที่จ้องหน้ากัน30 วิแล้วจะตกหลุมรักกันนะหลายวันนี้ฉันคิดถึงเธอตลอดฉันก็เหมือนกันแต่คิดว่าตัวเองทำอะไรผิดไม่ใช่เพราะคิดถึงนายไม่ใช่ปัญหาของนายเป็นปัญหาฉันต่างหากฉันเข้าใจพอถึงวัยกลางคนความรักมันเหนื่อยนะแต่ว่าถึงแม้อยากจะกอดอีกฝ่ายมากแค่ไหนจะมีใครรู้ว่าต่อไปเราจะซ้ำรอยเดิมอีกแบบคราวก่อนหรือเปล่าที่จริงแยกกันอยู่ก็ไม่ใช่ตอนจบที่เศร้านะเพราะแยกกันอยู่ถึงได้ยิ่งมีสติคิดถึงเรื่องเมื่อก่อนได้จะเย็นมากขึ้นถึงได้พบว่าฉันไม่เคยสนใจความรู้สึกเธอว่าเธอต้องการอะไรและฉันก็คิดว่าที่ฉันรู้สึกเป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงทั้งหมดเราสื่อสารกันไม่ได้ฉันก็มีส่วนผิด เธอทุ่มเทไปมากแต่ฉันไม่เคยใส่ใจเองแถมยังเห็นเธอเป็นสัตว์ประหลาดพักนี้ฉันได้คุยกับพี่ฉันถึงได้เข้าใจว่าหลายปีที่ผ่านมาฉันมีความเป็นแม่มากไปฉันยังโทษนายที่ทำให้ฉันกลายเป็นมนุษย์แม่ที่จริงฉันลืมไปเองว่าจะต้องเป็นคนรักที่ดีเมียที่ดีถือว่าพวกเราเข้าใจกันแล้วใช่ไหมถ้างั้นต้องทำเอกสารให้เรียบร้อยไหมแต่ไม่รู้เลยว่าจะดูแลเทียนให้ดีที่สุดยังไงถ้างั้นให้เวลาทุกคนอีกหน่อยถือซะว่าให้อยู่กับตัวเองมีเวลาคิดเยอะๆดีไหมไม่ว่ายังไงชั่วชีวิตนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดไปเดวี่เพิ่งไปทำกายภาพบำบัดที่มาอ่านหนังสือให้เขาฟังด้วยขอบใจมากนะฉันเห็นหนังสือพวกนั้นก็แทบหลับแล้วล่ะ ฉันก็เหมือนกันทำไมเมื่อกี้รีบกลับล่ะฉันว่าจะคุยกับเธอด้วยสักหน่อยตอนพวกเธออยู่กับเขาฉันจะได้กลับมาดูว่ากุญแจนั่นใช้ทำอะไรงั้นเธอหาไปเถอะไม่ต้องรีบขอบใจมากนะต้องการอะไรก็บอกฉันได้แค่นี้ก่อนนะได้แล้วโทรมาใหม่นะบ๊ายบายบ๊ายบายเก็บไว้ในห้องเก็บของของลูกล่ะนายรับปากว่าจะเอากลับมานี่นายไม่รักษาคำพูดทำแบบนี้เท่ากับทิ้งเขานะนายอย่าบอกให้ฉันเริ่มต้นใหม่ได้ไหมทำไมต้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น กลางปี2024เธอรู้ไหมฉันหาอยู่ตั้งนานกว่าจะเจออันที่เล่นเพลงนี้ทำไมนายถึงชอบเพลงนี้ล่ะเพราะมันทรงพลังไงเพลงนี้เนี่ยพูดถึงพ่อคนหนึ่งทำเพื่อเอาใจลูกเลยใช้ของวิเศษทุกวันเหมือนกับเวทมนต์ใช้ยังไงก็ไม่หมดทำให้ลูกของเขากลายเป็นคนที่มีความสุขใจดีที่สุดงั้นลูกเราก็มีความสุขมากนะสิแน่นอนสิฉันจะใช้เวทมนต์ทุกอย่างให้เธอมีความสุขด้วยว้าวเก่งจังเลยมาร้องต่อสิฉันอยากฟังร้องได้แค่นี้แหละขอคิดดูก่อนนะยังมีอีกพ่อคะอ้าวมาเช้าจังไม่ได้มาหาพ่อแม่นานเลยซื้อของมาฝากค่ะเฮ้ยมาหาเทียนเทียนเองไม่เห็นต้องเกรงใจเลยเทียนเทียนล่ะคะพวกเขาอยู่ชั้นบนพ่อคะคนนั้นคือจูนใช่ไหมคะก็มันถึงเวลาแล้วเลยเรียกมาลำลึกความหลังกับเทียนหุยน่ะงั้นเดี๋ยวหนูมาใหม่นะคะเอ๊ะอะไรนี่อย่าเป็นแบบนี้สิฉันไม่เป็นไรฉันแค่โกรธที่ตัวเองโง่มันเป็นสัญชาตญาณเพราะฉันก็เสน่ห์แรงใช่ไหมฉันไม่ได้หึงนะแต่มันอึดอัดมากนายเข้าใจไหมฉันไม่รู้ว่าควรทำตัวยังไงนี่เธอฉันมีคนใหม่ก็ไม่เลิกจูนหรอกเขาไม่เอานายมากกว่ามั้งเอาเป็นว่าตอนนี้ความสุขของเทียนเทียนสำคัญที่สุดแล้วก็ครอบครัวเราสำคัญที่สุดมือหายดีแล้วเหรอไม่ใส่ผ้าแล้วเหรอปั่นงานเสร็จแล้วมีนายช่วยดูแลลูกกายภาพบำบัดบ่อยๆก็ไม่เจ็บแล้วแล้วนายล่ะโปรเจกต์ใหม่เป็นไงบ้างนี่เธอรู้ไหมคอสถ่ายหนังนั่นน่ะสุดยอดมากเลยทำให้ฉันคิดว่าลบน้อยไม่เป็นไรแค่ไอเดียดีก็พอแล้วต่อไปฉันจะถ่ายละครสั้นลงเน็ตเป็นเรื่องความรักที่มองด้วยมุมต่างกันใช่ได้นี่ทำด้วยกันไหมไม่แน่ว่าถ้าเราสู้สักตั้งอาจได้ดังด้วยกันก็ได้แต่ถ้าเราทำงานด้วยกันต้องทะเลาะกันแน่ทะเลาะกันถึงขั้นนี้แล้วยังจะกลัวอะไรอีกเอาตามนี้แหละฉันเขียนบทนายถ่ายหนังเคยคุยกันแล้วนี่ตกลงพวกเราเจ้าทึ่มกับยายบ้าเพื่อนกันตลอดไปดีจังเลยครับ แม่ครับเมื่อกี้กินข้าวมีความสุขมากเลย เมื่อไหร่ครอบครัวเราจะไปเที่ยวกันครับไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าจะมีพี่เลี้ยงคนใหม่มาดูแลลูกพอแม่บอกเขาว่าเทียนเทียนชอบกินอะไรที่สุดก็จะมีพี่เลี้ยงดูแลลูกแม่ต้องออกไปทำงานดีไหมทำงานอะไรผมไปด้วยได้ไหม พ่อกับแม่นะรักเทียนเทียนที่สุดแต่เราต้องทำสิ่งที่ตัวเองชอบถึงจะเป็นพ่อแม่ที่ดีกว่าเดิมได้ไงจ๊ะทำเสร็จจะไม่ทะเลาะกันแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่คืนดีกันแล้วแต่ว่าไม่ได้มีตอนจบแบบเทพนิยายหรอกนะแล้วเป็นแบบไหนอ่ะก็คือพวกเราจะรักกันมากๆแถมยังรักเทียนเทียนมากด้วยแม่ครับผมอยากฟังเพลง Hush Little Baby ได้สิร้องจบแล้วต้องรีบนอนนะได้ครับนอนดีๆล่ะ Hush little baby don't say a word Mama's gonna buy you a mockingbird ให้ฉันเอาของไปให้ที่โรงพยาบาลก็ได้นี่ก็ฉันอยากให้พักนี้เธอได้ดูแลลูกดีๆได้คุยกับเทียนฮุยด้วยเธอไม่เฝ้าเขาทั้งวันเลยเธอโอเคเหรออยู่แต่โรงพยาบาลทั้งวันต้องออกมาสูดอากาศบ้างตอนแรกฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในนรกแล้วตกลงไปในขุมที่ลึกกว่าเดิมไม่รู้ว่าตัวเองจะทนไหวไหมแต่พอฉันได้เห็นว่าเดวี่ยังเก็บของทุกอย่างของลูกเป็นอย่างดีทำให้ฉันนึกได้ว่าทำไมเขาถึงชอบเพลง Hush Little Baby ฉันก็เลยเลิกเศร้าดูไหมตั้งแต่เธอสอนเทียนร้องเพลงนี้เขาอยากให้ฉันร้องทุกวันเลยกลายเป็นเพลงประจำตัวฉันแล้ว แค่เพลงกล่อมเด็กง่ายๆแต่มีความหมายใช่ไหมล่ะรวมถึงความรักที่เธอมีให้ลูกด้วยไงความผูกพันของเราอยู่ในตัวของเทียนแล้วหลายปีมานี้พวกเราสองคนเคยด่ากันโกรธกันโทษกันแต่สุดท้ายก็ยังรักกันดีอาจเพราะอายุมากขึ้นผ่านเรื่องราวมาเยอะเจอคนมากมายเรื่องความรักก็เลยเปลี่ยนไปเมื่อก่อนฉันคิดว่าเป็นคนคลั่งรักทำอะไรตามใจตอนนี้แก่แล้วก็เลยเข้าใจความรักไม่มีนิยามที่แน่นอนที่จริงแล้วระหว่างที่เราทุ่มเทเรียนรู้และเสียใจเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดยั้งเป็นแบบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดฟังดูฉลาดใช่ไหม ดีๆนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษด้วยเข้าใจนะขอบคุณค่ะแม่ครับไหนบอกจะไปซื้อไอติมไงไปกันเลยเธอรักษาตัวด้วยนะเธอก็เหมือนกันแม่ครับคุณลุงเมื่อกี้เป็นเพื่อนแม่เหรอเพื่อนเก่าของแม่เองเขาสอนอะไรแม่เยอะแยะเลยสอนอะไรเหรอครับสอนให้รักลูกและรักตัวแม่เองยังไงล่ะโหลแม่เรียนเต้นเสร็จหรือยังคะยังเลยพ่อนั่งรอแม่เขาอยู่ในสวนค่อยๆนะไม่ต้องไปเร่งหนูทำกับข้าวอยู่พ่อแม่กลับมาก็กินได้เลยนะรักพ่อนะพ่อก็รักลูก ที่รัก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 เพลงนี้นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไม่ว่าทุกสิ่งจะพังทลายแค่ไหนพ่อแม่ก็ยังคงมีวิธีที่จะรักลูกต่อไปเสมอเราแค่เปลี่ยนวิธีที่จะรักเขาดังนั้นตอนนั้นฉันไม่ควรยอมแพ้เรื่องความรักของเราเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะพยายามใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันมาร้องเพลงนี้ให้นายฟังและจะรักนายต่อไปอาไห่เป็นคนสอนฉันความรักไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนไปบางครั้งก็เจ็บปวดบางครั้งก็แค้นบางครั้งก็ใจสลายแต่มันคือสิ่งที่ต้องเจอเพราะว่าความรักจะเปลี่ยนแปลงต่อไปและถ่ายทอดต่อไปที่รัก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 พ่อคะที่รักฟื้นแล้วเหรอรู้สึกยังไงบ้างไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าฉันบอกแล้วไงไม่ต้องเป็นห่วงหมอบอกว่าผ่าตัดราบรื่นมากจากนี้เหลือขาข้างเดียวแล้วหนังสือชีวิตที่บางเบาของฉันยังจะกล้าพูดอีกนายโกหกฉันเพราะฉันอยากอ่านตอนจบนี่แหละฉันถึงได้ทนไว้ยังจะบอกว่าอยากอ่านตอนจบอีกเพราะอ่านเล่มนั้นจบตั้งนานแล้วแค่อยากหาข้ออ้างผลักใส่แม่จะได้ไม่เศร้าเกินไปฉบับปี 2003 ที่นายให้ฉันไปหาฉันหาทั่วทั้งบ้านแล้วแต่ไม่เจอเลยนายก็รู้แล้วได้ไปหาที่อื่นไหมแน่นอนฉันตามหาทั่วเกาะฮ่องกงเลยเจอแต่เล่มนี้ฉบับปี 2018 ฉบับปรับปรุงมีความหมายกว่าโง่จริงๆตัวเองผ่าตัดยังกลัวฉันเป็นห่วงอีกแม่คะขอดูหน่อยสิคะอ่ะนี่จ้ะเยี่ยๆเอากลับไปอ่านนะถ้าเป็นหนังสือดีไม่ว่าจะนานแค่ไหนอ่านไปกี่รอบลูกก็จะเจอความหมายใหม่มีเหตุผลใหม่ที่ทำให้ลูกรักเล่มเดิมพ่อทูลหัวโทรมาพ่อทูลหัวพ่อฟื้นแล้วค่ะว่าไงอะไรฉันอยากไปเยี่ยมได้แต่เขาไม่ยอมมาสินายเพิ่งจะฟื้นได้ไม่กี่วันหมอยังไม่ยอมให้กลับบ้านเลยพักฟื้นให้ดีเถอะพักฟื้นด้วยกันนี่แหละเพื่อนแท้ของจริงเสียขาข้างนึงก็ยังเล่นบัญชีจำได้นะฉันจะรอนายไม่มีทางนี่ในช่วงสุดท้ายจะต้องเขียนใหม่ต่อให้ไม่พอใจก็ไม่เห็นต้องเขียนใหม่เลยต้องทำสิเขียนแบบเนี้ยมันถ่วงเวลาชัดๆหมายความว่ายังไงอ่ะพระเอกกับนางเอกรอตอนจบแบบแฮปปี้หรือไงมันไม่ลึกซึ้งเลยเฉยจะตายไปไม่มีความขัดแย้งก็ไม่มีหักมุมไม่มีจุดพีคก็ไม่มีเลิกท่องที่เรียนมาได้แล้วลืมไปซะเถอะแต่ว่าเราคุยเรื่องนี้มา2 อาทิตย์แล้วนะครีเอทีฟก็แบบนี้แหละมิน่าถึงส่งบทช้าประจ อยากตายเหรอฉันส่งบทช้าไปเพราะอะไรเพื่อครอบครัวเรานะตอนนี้ได้ทำโปรเจกต์เดียวกันทั้งทีคุณจะทำให้ดีที่สุดไม่ใช่เหรอนี่เธอโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าเดดไลน์นะนายเป็นคนกำหนดมันเองตั้งหากฉันบอกแล้วไงว่ามันเลยต้องไปเจอเจโคต้องเตรียมตัวให้ดีเขาอาจออกเงินลงทุนให้แม่นักเขียนคนดังพอได้แล้วฉันแค่อยากให้มันสมบูรณ์แบบเมื่อแต่แก้ซ้ำไปซ้ำมานี่มันนรกชัดๆครีเอทีฟก็แบบนี้แหละบอกแล้วไงว่าจะทะเลาะกันแน่เธอก็ยืนยันจะทำไม่เถียงด้วยแล้วฉันหิวแล้วมาคนเดียวเหรอแววตาของคุณบอกผมว่านี่ไม่ได้ผลหรอกคิดว่าเหมือนตอนนั้นเหรอเขาถึงบอกว่าผู้หญิงใจร้ายของผู้ชายจะทำอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่เกี่ยวกับเพศนะครีเอทีฟก็แบบนี้แหละพอเขียนเสร็จตอนนึงแล้วก็ต้องลบออกแล้วเพิ่มเข้าไปใหม่ผ่านไปพักนึงค่อยกลับมาดูอาจได้ไอเดียใหม่ก็ได้แล้วก็จะได้ใส่ไอเดียใหม่อีกครีเอทีฟเปลี่ยนได้เรื่อยๆถ้านายไม่ให้เดดไลน์ฉันมันก็ไม่มีวันจบหรอกดังนั้นตอนจบของตัวเองไม่ควรจะมีความสุขตลอดไปเพราะในความจริงมันไม่ได้มีการกินข้าวพร้อมหน้ากันหรอกมีแต่ดีกันแล้วทะเลาะกันแล้วง้อกันดีกันแล้วทะเลาะกันแล้วก็ง้อกันอีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าคนไม่ตายมันก็ไม่จบหรอกคนเราต้องรู้ว่านี่คือเรื่องราวชีวิตไม่ใช่เรื่องราวความรักไม่มีความสุขตลอดไปไม่มีอะไรแน่นอนเธอเข้าใจฉันแล้วเนี่ยนายต่างหากที่เข้าใจฉันน่ะเอาเป็นว่าฉันก็มีไอเดียใหม่โอเคแต่ว่าความสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญไม่งั้นเราคงไม่มีทางง้อกันไปมาจนถึงวันสุดท้ายหรอกเราถึงทำได้แค่นี้ไงเรากลับไปเป็นเพื่อนซีกันได้ก็ถือว่าทำสำเร็จนะทำไมเป็นเพื่อนกันถึงไม่ทำร้ายกันเหมือนตอนเป็นผัวเมียนะอาจเป็นเพราะว่าในชีวิตจริงไม่มีตอนจบแสนสุขถ้ายังไม่ตายมันก็ไม่มีวันจบหรอกก็จริงชีวิตคนยาวจะตายใครจะรู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเราใช้ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วนี่นาเจอเพื่อนแท้ในชีวิตมันช่างดีจริงๆชนแก้วชนแก้วไหนไอ้บ้าแต่จะทึ่งเมื่อมีความเศร้าความสุขจึงก่อตัวความสุขเต็มช่องว่างของความเศร้าทำไมทำหน้าแบบนั้นน่าเบื่อมากเลยเหรอความทุกข์ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะพันสั้นเหลินที่เป็นหนังสือของทิมเหรอเขาอ่านหนังสือหลายเล่มให้นายฟังที่โรงพยาบาลอ่านมีเล่มนี้ด้วยฉันเองก็มีเล่มนี้จินนี่ไงตอนเรียนมหาลัยเราก็ทำแบบนี้ชอบสลับกันยืมหนังสือไปมาแต่สุดท้ายแล้วก็คือพรหมลิขิตพรหมลิขิตนำเรามาเป็นจิตอาสาได้ช่วยเหลือพ่อแม่ที่เพิ่งเสียลูกไปเมื่อเราได้ช่วยคนอื่นแต่ที่จริงได้ช่วยตัวเองด้วยความรักที่คิดว่าหายไปสุดท้ายมันจะกลับมาในอีกรูปแบบตอนนี้ฉันน่ะสดชื่นมากเลยหมอบอกว่าฉันน่ะใกล้จะหายดีแล้วนะเธออยากลองดูไหมฮะกลางวันแสกๆนะจิตดีเหรอคนจะรักกันจะต้องมีแบ่งกลางวันกลางคืนด้วยเหรอ ไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าลำบากแค่ไหนต่อให้ช้าจะเดินได้ทีละก้าวที่สำคัญคือสองคนเดินไปด้วยกันก้าวเล็กๆต่อไปของฉันคือทำตามนายบอกเรียนเต้นรำต่อไปฉันจะไม่ยอมสูญเสียตัวตนเพราะต้องดูแลนายเดินทีละก้าวไปจนถึงสุดขอบโลกโอ้โห เป็นได้ดีมากจริงเหรอชอบไหมชอบมากเลยชอบสุดๆ ตาฉันเต้นแล้วกอดฉันแน่นๆนะว้าวหมุนทางนี้บ้างหลายคนตอนแต่งงาน